จรมีสิทธิ์ไหมคะคนจรมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีคะแต่ฮิปนะคะเอาตื่นเต้นมากค่ะลูกสาวบอกว่าแม่ยอดของแม่สูงมากเลยได้เล่น TikTok ไม่ได้เล่นอะไรแต่มากคลิปนั้นเป็นการอัดวิดีโอตั้งแต่สมัยตอนปีพ.ศ.2538ก็ตกใจเหมือนกันค่ะเป็นการแบบคิดไปเองกับเพื่อนคิดแล้วก็แบบมันจะแตกฉานไปเองพอเวลาเราขึ้นเวทีมันจะคิดได้เองเป็นบางครั้งนะคะมันจะมีเพลงเก่าเพลงเก่าเขาแต่เราเอามาแบบว่าเอาเนื้อมันมาอย่างเงี้ยเอาเนื้อใหม่ที่เราใส่เนื้อเองอย่างเงี้ยแบบพอลัมซิ่งมันก็ต้องสรรหาคำที่มันแบบว่าหยาบนิดนึงสมัยคือมันเป็นสเต็ปของหมอลัมซิ่งอยู่แล้วณตอนนั้นกับตอนนี้ก็คิดว่าเท่ากันเหมือนกันแต่มันไม่มีเชี่ยวมาก่อนเนาะตอนนั้นคุณพี่อายุเท่าไหร่นะคะอายุ18 19นี่แหละมั้งค่ะที่หนูเห็นในคลิปคือพี่เดินเพนคือหน้านิ่งมากคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเห็นตอนนี้คุณพี่ก็แบบยิ้มเก่งไม่ค่ะจริงๆจะเป็นอย่างนี้เวลาขึ้นเวทีจะเป็นอย่างนี้จะเฉยๆจริงๆแล้วก็เป็นคนยิ้มเก่งเหมือนกันนะแต่ขึ้นเวทีไม่ตอนนี้ทำการเกษตรค่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงพวกวัวควายเนี่ยอ๋อตอนเรียนหนังสืออยู่ประมาณม.2ม.2จะขึ้นม.3นี่แหละพอดีช่วงนั้นพ่อเขาเล่นการเมืองเนาะพ่อเล่นการเมืองก็เลยแบบไม่มีแรงที่จะส่ง เลยเอาตัวแม่เนี่ยไปฝากไว้กับวงหมอลำกันเจือนดวงเด่นวงหมอลำวงนี้ก็เลยอยู่กับเขาพออยู่กับเขาก็เป็นหางเครื่องมาก่อนเป็นหางเครื่องแล้วก็ซึมซับเข้าทุกวันกับการแสดงเราก็จำได้พอจำได้แล้วก็เริ่มมาพ่อแม่มาเปิดสำนักงานเริ่มรับงานเองเปิดวงเองค่ะอ๋อก็เลยเหมือนเราก็เลยได้มาเต็มตัวกับวงของคุณพ่อคุณแม่อ่ะคลิปนั้นที่ดังก็คือเป็นของวงของเราเองใช่ไหมคะอาจารย์ดนตรีเป็นของเราหมดแต่ว่าเครื่องเสียงเวทีเป็นของบริษัทยูนิตพี่ท้องน้องปิ่นก็แสดงจนถึงอายุครรภ์ได้6เดือนแล้วคลอดมาแล้วก็รับงานแสดงอยู่อีกสองก็รับงานอยู่เหมือนกันก็คลอดมาแล้วแต่คนที่สามมีคนที่สามก็คือไม่รับงานเลยแม่ก็ดีใจอ่ะเลยแม่ก็ดีใจนะที่กลับมาอีกครั้งเนาะแม่ก็ไม่คิดหรอกมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็ตกใจแม่ก็ตกใจเนาะเป็นไปได้ยังไงแม่เขาบอกมีวิวมีไอแม่ก็ไม่รู้เนาะเยอะเข้ามาเยอะเลยแม่เป็นหลายแสนเขาบอกจะมาเป็นยังไงก็เลยว่าอย่างนี้เนาะก็ตกใจอยู่ลูกหลังจากนี้ถ้ามีงานแบบงานแสดงติดต่อเข้ามานี่พร้อมรับกันไหมคะก็พร้อมอ่ะเพราะว่ามันก็มีวงเดิมของเราอยู่แล้วเนาะถ้าเผื่อมีก็สามารถไปดึงกลับมาได้ที่ถูกมาดักตกใจทำอะไรไม่ถูกทีนี้อยากทราบค่ะถ้าเกิดว่ากลับมามีผลงานเพลงอีกเนี่ยเพลงเราก็จะแบบว่าเป็นเพลงแปลงอีกหรือเปล่าหรือว่าเราทางคณะเราก็จะแบบจะมีการแต่งเองด้วยคะก็จะมีการแต่งเองแล้วก็แปลงเนื้อเพลงที่เราคิดค้นเองอย่างเงี้ยแปลงใส่กับเพลงเขาแต่ว่าเนื้อเราอย่างเงี้ยก็พอจะมีหนูอยากทราบว่านอกจากเพลงที่ดังแล้วคนจนมีสิทธิ์ไหมคะใช่ไหมคะ
แล้วมันมีเพลงแปลงอื่นอีกไหมคะที่แบบออกแนวทะลึ่งตึงตังแบบนี้ในวงที่เราของเราอีกก็เพลงแขกเนาะแม่เนาะแขกมันผสมประสานกันมันจะมีเพลงแขกแล้วก็มีลำเดินแบบขอนแก่นอะไรพวกนี้มันคือหมอลำมันต้องผสมประสานกันนะคะแสดงว่าไปก็สนุกละเพลงเขาบอกเลยเฮ้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 ยไรนี่สมดังปีปีแค่น้องเอ้ยเขาก็จะเป็นแนวนี้เหมือนกันเลยนำเดินเพลินเดินดวงก็ต้องขอกราบขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุกยอดวิวยอดไลค์ทุกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยได้เล่นน้องพูดไม่เก่งก็ขอบคุณจริงจริงขอบคุณจากใจขอบคุณค่ะคนจนมีสิทธิ์ไปค่ะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต้มหูนะคะแต้มหูนะคะโอเคขอบคุณค่ะ